เดี๋ยวที่ทำการแสดงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนผมไม่ได้ไปตัดใหม่พี่น้องครับเดี๋ยวไอ้พักนี้ให้ผมไปซ่อมเครื่องลูกค้าให้เหมือนก่อนนะครับเพราะมันเบาๆวางแหละเขายังสิไปเช็ดคลิปตัดใหม่เบิ่งเดี๋ยวสลับกล้องหลังเบิ่งหน่อยครับผมเดี๋ยวผมไปใส่ขากล้องก่อนครับปึ๊บเอาละกระซิบมือๆนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศด้านบนครับคุณครับเริ่มตั้งเข่าเลยพี่น้องตกทุกมือเลยครับบ้านผมครับฝนตกดีๆตัวผมสิเบิ่งรายการที่ว่าลูกค้าส่งไม่สอมนะครับคลิปนี้กับบ่มีหยังหลายดอกที่เอาฟังนะครับเอาฟังกับลูกค้าก็เพิ่นก็ตัดใหม่อยู่บ่กะจากหมู่บ้านผมนะครับเพิ่นก็มาใส่บริการซื้อเครื่องผมไปใส่แน่ก็มาซื้ออะไรแน่ซื้อโซ่ซื้อตะไบเพิ่นมาซื้อประจํานะครับนะเพิ่นเป็นผู้รับเหมาตัดใหม่นะครับตัดใหม่ผมเป็นเจ้าพันธุ์ทั่วไปครับนี่อันนี้เป็นเครื่องนิเวศ 6688i นะครับนี่เดี๋ยวสิเอาฟังอันนี้ผมเปลี่ยนให้เพิ่นใหม่เนาะกับจารีหอนี่แหละครับนี่ครับนี่ฝาขอบมันก็เสียเปลี่ยนให้ใหม่ครับนี่เวท 6688i ครับผมสิเบิ่งรายการดีกว่าผมเปลี่ยนทั้งเงินเลยนะครับนี่แม่นเมื่อไหร่ที่ผมเปลี่ยนครับเครื่องนี่คือว่าอากาศลูกสูบติดนะครับระเบิดเดี๋ยวสิเบิ่งลูกสูบนะครับบ่เป็นติดธรรมดาแตกกระจุยเลยครับนี่เห็นบ่นี่ครับนี่แตกหมดเลยครับนี่แตกเป็นเสียงๆเลยครับนั้นลูกสูบกับลูกน้องข้าเจ้าก็รู้สึกว่าดีซ่าดีเหลือเกินครับซื้อเครื่องมาให้ลูกน้องให้คนงานใส่ครับกับผมก็เปลี่ยนให้หมดทุนเลยเดี๋ยวผมตั้งกองใหม่เป็นหมื่นไปเอาแป๊บนึงครับนี่ครับผมอันนี้แตกน้อยให้เบิ่งแล้วเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสิเบิ่งนี่ครับทะลุหดด้านล่างเลยครับผมมันเบี่ยงคือจังทะลุทีเดี๋ยวสิเบิ่งหน่อยว่ามันทะลุตรงไหนนี่ครับเนี่ยครับแตกกระจุยเลยครับนี่เป็นหูจกโป่งเลยนี่ครับแตกไอ้คือว่าเศษตัวนี้นะเศษลูกสูบที่ว่ามันแตกมันล่วงไปด้านล่างวันนี้มาที่นี่เครื่องทำงานมันตีมันบ่ล่ะมันตีนี่ครับตัวนี้หมุนบ่ล่ะหมุนครับหมุนมันกับกระแทกแล้วนะกระแทกลงด้านล่างครับทำให้ปะทะตัวนี้แตกน้ำนะครับกระแตกมาเลยนะครับผมก็เปลี่ยนอีกไหมเนาะเปลี่ยนเสือสูบเปลี่ยนนี่ทั้งโค้งเลยนะครับที่จริงเพราะว่าถอดเอาตัวนี้แหละแต่ว่า จะได้ล่ะเอาผมเลยเอาตัวใหม่ดีกว่าครับนะเพราะว่างานผมมันหลายกันคุ้มมาถอดพวกนี้โอ้เสียเวลาขนาดเลยครับเลยเปลี่ยนตัวใหม่เลยดีกว่าไม่ยากเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวนี้หนึ่งอันทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดสูบเป็นชุดสูบให้ชุดหนึ่งแล้วเปลี่ยนหัวเทียนหัวหนึ่งครับพี่น้องอันเดี๋ยวนี้ลมแห้งๆนะครับเสียงอาจจะพอชัดด้วยครับขออภัยลูกยางยึดโค้งขาดตัวหนึ่งเปลี่ยนให้หัวเทียนเนาะเบาแล้วเนาะชุดผักปั๊มข้าวบูครับมันแข็งครับผมเลยเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับใส่ของดีเลยครับใส่ของ USA อย่างดีครับตัวนี้ครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันดีเซลก็เสียครับเปลี่ยนใหม่นี่ครับเสียครับเสียแล้วนี่ครับเห็นบ่นี่ครับเสียแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีอย่างนี้ครับของกอแก๊กชุดสตาร์นี่ตัวนี้มันฮักนะครับนี่นะเดี๋ยวสี่เบิ้งนี่ครับธรรมดาวันที่พี่เดือยนี่พูดมากวันนี้เด้อพูดมากสำหรับล็อกตัวนี้นะครับนะนี่สำหรับล็อกของหูนี่นี่ครับของหูนี่นี่ของหูนี่เนาะแต่ว่าเดือนนี้มันหักก็เลยต้องเปลี่ยนชุดนี่ทั้งหมดเลยบัดที่นี่อะไรตัวนี้ผมมันบ่มีก็เลยต้องเอาของยี่ห้อไอ้อาโตมาให้มาใส่ให้ครับคือตัวนี้ครับชุดสตาร์ทของอาโตมาแปลงใส่ให้ก็ใส่กันได้ครับบ่ใช่ปัญหาเนาะต่อไปก็มีอย่างนี้แหละครับท่อร่มก็แข็งครับมันแข็งมันกระด้างแห้งเปลี่ยนใหม่เลยครับนะแข็งเกินแล้วก็มีน็อตยึดทอยเสียเกี่ยวมันหวานครับมันหวานมันขันมันไม่ค่อยแน่นเปลี่ยนใหม่เลยครับกับประมาณนี้ครับที่เปลี่ยนเนาะครับประมาณนี้ครับเนี่ยชุดนี้นะครับที่ถ่ายเบิ่งเนี่ยที่เปลี่ยนแล้วก็รายการเด้อที่เบิ่งรายการที่จริงเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะครับแต่ผมขี้ข้านเขียนหลายๆครับอันก็แก๊กๆน้อยๆครอกระเดียกันเต็มเลยครับนะสร้างสิไรเอาเงินโอ้ยเป็นเงินมาน้อยๆบาทได้นี่อันนี้คือว่าเป็นลูกค้าคือว่าผมรับการสอมค่าแรงฟรีค่าแรงฟรีได้พี่น้องนี่ที่ผมฟังนี่สี่เฮดทั้งหมดนี่ค่าแรงฟรีพอเสียพอบาทนี่เนี่ยเสียได้พอค่าอะไรคือตัวนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดที่ว่างนี่ครับอะไรก็พอแห้งครับนี่สีเบิ้งครับถูกเธอเองครับนี่ชุดปลาปั๊มข้าวบัวย่างดีกับ95 บาทแข้งงงเครื่องกับ385 บาทเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เอาของนิเวศใส่นะพอของนิเวศอะไรนั่นเหมือนผมได้เอาของไอ้แบ็กบูใส่แทนครับของแบล็กบูลโค้งสากหา 8M นะครับใส่นะครับแล้วมันก็ใส่ก็ได้พอดีลงตัวพอดีอยู่แล้วเนาะชุดเสื้อสูบก็เป็นของแบล็กบูลครับที่ใส่นะ
ผมแบกดูบัดนี้มันกับบ่แห้งปานใดครับมันบ่แห้งแต่ว่ากันเป็นชุดสูงของที่เวท68นี่แพงเด้ชุดสูงก็อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะนี่300บาทจังเนาะครับ300บาทชุดตาก็180โพเทียส50บาทครับผมค่าแรงฟรีนี่เห็นบ่นี่นี่ครับค่าแรงฟรีนี่บ่เนี่ยเขียนไว้นี่รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วนี่เฉพาะอะไร1010บาทครับผมก็สิคิดแค่พันเดียวนะครับผมเนาะ1,010บาทเมื่อนี้เลยนะครับผมก็คิดเอาแค่พันเดียวอันนี้ขนาดบ่ได้ไล่เมื่อนี้พี่น้องนี่ถ้าไล่เมื่อนี้ทุกอย่างเลยนี่สิอยู่ประมาณ 1,300 กว่าบาทนะรวมเมื่อนี้ครับก็แก๊กนะว่าผมตัดออกลายยางเติบโยนครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ซื้อประจำอีหลีครับมาประจำซื้ออุดหนุนผมประจำครับผมก็เลยต้องลดให้ 800,000 ขึ้นกันนะครับนะโอเคคลิปนี้ผมก็สิว่าให้ฟังประมาณนี้ก็สิว่าไอ้ความหมายที่ว่าซื้อเครื่องจากผมนะครับไม่ว่าท่านจะมาในลักษณะรูปแบบไหนผมซ่อมค่าแรงฟรีตลอดครับบางคนนะพี่น้องเอาอะไรทุกชิ้นนี่นะเสื้อผ้าก็นี่ยัดใส่ถุงยากับใส่กองส่งมาเลยกับพี่เด้คือว่าผมบอกว่าครับมารูปแบบไหนผมซ่อมให้ฟรีหมดนะครับแต่ซื้อผมทําเป็นเครื่องที่ซื้อจากผมเด้ครับผมรับประกันค่าแรงฟรีอยู่แล้วครับแล้วก็บ่มีบัตรอยู่พี่น้องเนี่ยของเจ้านี้กันนี่เนี่ยที่ว่าผมเปลี่ยนอะไรตัวใหม่ไปใส่นี่ก็ยังสามารถมาส่งสอบฟรีได้อีกด้วยเนี่ยครับเพราะว่าสอบฟรีในน้ำเครื่องนิวเวส6688ไอ้เก่านะนะครับผมถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรของแบ็กบูก็ช่างนะครับเนาะอันบอกไทยอันนี้ก็เป็นของแบ็กบูสูบนี่ครับก็สร้างเพราะเป็นยังเพราะว่ามันเป็นในน้ำไอ้ซื้อน้ำผมโอเคบอกรำได้เลยเขาดีเบื่อครับมาที่นี่ผมก็จะเก็บไปทุ่งยางก่อนครับก็ว่าอะไรมุดที่ว่าถอดออกนี่ผมนี่เก็บใส่ถุงยางเพื่อส่งให้ลูกค้าเมื่อทุกชิ้นนะครับผมสิบ่เก็บไว้นะครับนะเนี่ยจะชุดที่ว่ามันเสียก็ใส่ถุงยางเอาให้เพิ่นเอาไปขึ้นมาเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับอยู่นี่นะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างนึงสลับพี่น้องค่าแรงฟรีแต่ว่าผมสิมีค่าจะส่งกลับ100บาทนะครับนะค่าจะส่งเครื่องกลับนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้บ่ได้ส่งไปใส่ดอกเพราะว่าเพิ่นอยู่บ่ไกลเพิ่นก็คิดว่ามาเอาเองนะครับเนาะบ่มีค่าจะส่งกลับเนาะที่จริงเขาจะส่งกลับนี่มันตกร้อยกว่าบาทเลยเดี๋ยวนี้ค่าจะส่งมันขึ้นนะครับร้อยกว่าบาทก็แล้วจะบอกไปแต่ว่าเอาแค่นั้นแหละครับเนาะคิดเอาแค่นั้นแหละบอกสร้างนะบอกสร้างคิดนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับจะรับประกันแบบตัวไหนเนี่ยนี่แหละบอกสร้างกันทีละนะครับตามที่บอกสร้างและโอเคอาซามิละเบอร์แท้บอกนะ